นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับ ปรับร่างกายให้พร้อมในการที่จะปฏิบัติธรรมคนที่ไหนที่นั่งคนไหนที่นั่งพื้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งสังเกตไหล่ไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อสังเกตคอไม่หักคอไม่พับนั่งสบายๆหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมานั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวมือจะประสานกันไว้ที่หน้าตักก็ได้มือขวาทับมือซ้ายก็ได้จะไว้ที่หัวเข่าก็ได้คนไหนที่ชอบเคลื่อนไหวก็ใช้มือเคลื่อนไหว14จังหวะแล้วจิตเป็นผู้ดูก็ได้นะครับปรับร่างกายให้พร้อมแล้วคราวนี้เราก็เอาร่างกายเป็นฐานจิตให้มีสติคำว่าจิตหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตจะรู้อารมณ์ที่ไหนบ้างรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายปัญจหมายถึง5ทวารหมายถึงประตูทั้ง5ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายคือร่างกายเวลาที่เขาเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสร่างกายนี้สัมผัสข้างนอกจิตจะมีวิญญาณที่รับรู้แล้วจิตก็จะไปรับรู้ที่ความคิดเรียกว่ามโนวิญญาณเวลาคิดมโนวิญญาณจะรับรู้ที่ประตูของทางใจจิตจะรู้การทำงานของอายตนะทั้ง5ที่เป็นปัญจทวารที่เป็นร่างกายรับรู้ความนึกคิดปรุงแต่งที่เรียกว่ามโนทวารรับรู้ความคิดเพราะฉะนั้นจิตจะรู้ทันการทำงานของเขาจิตจะเป็นผู้ที่ระลึกรู้เป็นธรรมชาติที่รู้การกระทบจิตถ้าไม่มีสติมันจะไปรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อหลงไปแล้วมันก็จะไหลไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งทางใจแล้วก็หลงออกไปที่การกระทบที่โลกแล้วก็หลงไปที่มีความคิดนึกปรุงแต่งที่มีปฏิกิริยาต่อโลกนั้นแล้วเกิดความยินดียินร้ายเกิดชอบไม่ชอบเมื่อเดียวยินดียินร้ายไม่ทำให้เราเกิดอยากอยากก็มี3อยากอยากไปในกามอยากได้มีอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นอยากเหมือนกันเมื่ออยากแล้วเราก็จะยึดเมื่อเราไปยึดแล้วมีตัวตนมีอีโก้เป็นเราเป็นเขาในอารมณ์ละเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทำกรรมเพราะเราไปยึดอารมณ์เป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปทานไปยึดมั่นถือมั่นก็เลยไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องวิบากฉะนั้นมีปัจจุบันไม่มีสติหลงไปที่อารมณ์ไหลไปที่ตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ไปทำกรรมก็มีอนาคตทุกข์ก็วนอยู่ในทุกข์วนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกเสียใจผิดหวังซ้ำซากแก่เจ็บและตายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะร่างกายเนี่ยจิตใจเนี่ยมาเกิดที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่มีเกิดมันก็มีความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นกษัตริย์เป็นญาติจบคนรวยคนจนคนสูงคนหล่อทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีป่วยก็ต้องมีตายที่สุดทุกคนต้องเบื่อบ่ายหน้าสู่ความตายเราจะออกจากทุกข์หลายเหล่านี้ได้ยังไงไม่มีการตายอีกแล้วเราก็ต้องฝึกวิปัสสนาเท่านั้นสติปัฏฐาน4เป็นทางออกมันจะฝึกสติปัฏฐาน4เพื่อจิตตื่นตั้งมั่นมีดวงตามีปัญญาออกจากทุกข์ได้เนี่ยเราต้องฝึกให้จิตนั้นเข้มแข็งออกจากอารมณ์ให้ได้ก่อนแยกออกจากอารมณ์ให้ได้ก่อนคือต้องฝึกสติคำว่าสติคือการระลึกรู้ระลึกรู้ที่รูปและนามที่กายและใจที่อายตนะทั้ง6ถ้าเราไม่รู้ทันกายใจไม่รู้ทันอายตนะภายในที่กระทบโลกภายนอกอวิชชาหรือโมหะจะพาจิตหลงทันทีมันจะหลง2หลงคือหลงไปกับอารมณ์แล้วไปจมกับความคิดหลงอันที่2หลงไปเพ่งพลักดีหลงไปควบคุมเพ่งเอาไว้เพราะจะหนีทุกข์เลยทำให้เราทุกข์ยิ่งไปกันใหญ่ไปสร้างภพ
คราวนี้การจะออกจากทุกข์ได้เราต้องฝึกสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เรายังไม่เอาสมาธิสมาธิเป็นผลพลอยได้เป็นผลจากการฝึกสติด้วยความเพียรงั้นเราจะพัฒนาคุณภาพจิตของเราให้เข้าทางสายกลางได้ก็คือไม่เผลอไม่เพ่งขณะที่จิตมันจะเผลอจะเพ่งเพราะอินทรีย์สติไม่ดีแล้วก็หมั่นฝึกในการเผลอแล้วรู้เพ่งแล้วรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมวิหารธรรมก็หมายถึงกรรมฐานกองหนึ่งที่เราใช้ในการปฏิบัติวิหารธรรมบางครั้งอาจารย์ก็เรียกสติปัฏฐาน4อันเดียวกันวิหารธรรมสติปัฏฐาน4บางครั้งก็เรียกว่าฐานบางครั้งก็เรียกว่าบ้านบางครั้งก็เรียกว่าเครื่องอยู่อันนั้นคืออันเดียวกันนะครับแล้วแต่ท่านใดจะเรียกแต่ตามอภิธรรมเราจะเรียกว่าวิหารธรรมวิหารธรรมที่เราจะใช้ในการปฏิบัติต้องเกี่ยวเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4คุณจะชอบพุทโธชอบพองหนอยุบหนอชอบสวดมนต์จะชอบเคลื่อนไหวก็ต้องไม่ไกลเกิน4ฐานก็คือกายน้อยในกายใหญ่เวทนาคือความรู้สึกมีความปวดความเมื่อยความทุกข์กายสุขกายสุขใจจิตก็คือตัวจิตเองตัวจิตที่หลงจุดที่ฟุ้งให้รู้ทันแล้วก็กลับมาจนจิตตื่นการดูจิตก็ดูได้อีก3อย่างก็คือเจตสิก3ขันธ์ก็คือความคิดนึกปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารที่เราคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยนี่คือการดูจิตดูจิตดูได้3ทางคือดูจิตที่หลงจิตที่เพ่งรู้ทันกับมาที่ฐานดูจิตอันที่2คือดูเจตสิกคือความคิดนึกปรุงแต่งทางใจอันที่3ก็คือธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาก็จะมี5หมวดแล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไป5หมวดก็มีอะไรบ้างธรรมานุปัสสนาก็จะมีการมีสติรู้ทันเวลาที่นิวรณ์เกิดขึ้นเวลาที่เราข้ามนิวรณ์ต่อไปเราก็จะรู้ทันอายตนะเมื่อรู้ทันอายตนะเราก็จะเห็นขันธ์5ทำงานเมื่อเห็นขันธ์5ทำงานเราก็จะเดินงานวิปัสสนาสามารถแยกรูปแยกนามเดินงานโพชฌงค์7ได้เมื่อเดินงานโพชฌงค์7ได้เราก็สามารถทำให้มรรคสามัคคีกันได้อันนี้คือธรรมานุปัสสนาคือการเดินวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการจะฝึกสติปัฏฐาน4เราจะมีเครื่องอยู่หรือวิหารธรรมหรือสติปัฏฐาน4เรียกว่าวิหารธรรมเราเอาวิหารธรรมขึ้นมาเอากรรมฐานกองหนึ่งขึ้นมาเอาสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เนี่ยเขาต้องอาศัยเอาฐานเอากรรมฐานเอาวิหารธรรมมาเป็นกุศโลบายการจะฝึกสติได้ก็ต้องอาศัยการทำรูปแบบรูปแบบจะมี3อย่างก็คือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมงั้นเราตั้งใจทำรูปแบบถ้าเรามีเวลาก็สวดมนต์ชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินจงกรมชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ถ้าเราจะอยู่บ้านการทำรูปแบบเพื่อให้มันมีอิริยาบถที่แตกต่างกันไปงั้นเราสามารถสวดมนต์แล้วก็อ่านหนังสือสวดมนต์แล้วก็เห็นปากกำลังสวดมนต์มีสติท่ามกลางการสวดมนต์ได้ต่อไปเราไปพูดสื่อสารพูดคุยนั่งทำงานอ่านหนังสือเราก็สามารถฝึกสติได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ต่อไปนั่งกรรมฐานเราก็สามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางการนั่งต่อไปจะนอนจะนั่งเราก็สามารถมีสติได้การเดินจงกรมมีการยืนการหยุดการคู่การก้าวการทำอะไรก็แต่ที่เป็นการเคลื่อนไหวกายเราก็สามารถฝึกสติสมาธิปัญญาได้ต่อไปเอาร่างกายไปค้าขายกวาดบ้านล้างรถขับรถเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีงานยุ่งขนาดไหนกายก็ทำงานของโลกทำงานโลกไปจิตก็สามารถมีสติท่ามกลางกายที่เคลื่อนไหวได้กายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้นี่คือหลักของการเดินจงกรมเดินจงกรมก็เดินกลับไปกลับมาบนลานเดียวนี่แหละเป็นชั่วโมงเดินไปเพื่อให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมามันเบื่อมันง่วงมันขี้เกียจเดินไปนั่งกรรมฐานไปเพื่อนปวดขาให้มันง่วงให้มันขี้เกียจสวดมนต์ให้มันเบื่อมันรำคาญเราจะได้ฝึกจิตนั้นการฝึกเนี่ยเราจะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์แย่ก็ได้ดีก็ได้แต่เราจะฝึกสติท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับร่างกายให้พร้อม
เรานั่งไปแรกๆหลังตรงคอตั้งสักพักหนึ่งหลังโก่งคอตกโยกไปโยกมาก็มีสติรู้ทันคราวนี้ตาจะหลับก็ได้จะลืมก็ได้จะลืมตาก็ได้แล้วแต่ท่านถ้าหลับตาแล้วสติไม่มีหลงบ่อยก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาปุ๊บเราจะเห็นกายชัดขึ้นมาเลยว่าโอ๊ยกายฉันคอตกหลังฉันโก่งโยกซ้ายโยกขวารู้ทันปุ๊บก็ปรับมานั่งตามปกตินะครับร่างกายต้องปรับให้มันเป็นปกติสติต้องรู้ทันอันนั้นมีสติแล้วจิตจะเกิดร่วมกับสติจิตจะมีสติเป็นดวงตาดวงตาของจิตคือสติดวงตาของร่างกายร่างกายจะใช้ดวงตาในการเห็นแต่จิตจะมีสติเป็นดวงตาในการรู้รูปและรู้นามรู้กายรู้ใจฉะนั้นบางทีของละเอียดละเอียดอย่างเพิ่งความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยตามองไม่เห็นตาจะมองเห็นรูปทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้แต่จิตจะมีสติในการรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามและลึกรู้ในปัจจุบันสติทำหน้าที่เป็นในทวารรู้ทันประตูทั้ง6ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติจะเป็นผู้ระลึกรู้การกระทบและสติและสัมปชัญญะจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตเวลาที่กระทบแล้วจิตไหลไปจิตเพ่งไว้สติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตให้หลงที่หลงไปอยู่ในภพทั้งหลายกลับมาที่ฐานพันการฝึกสติปัฏฐาน4ต้องมีวิหารธรรมมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่สบายๆพอฝึกสติปัฏฐาน4มีจิตมีสติมีวิหารธรรมอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตจะมีสติระลึกรู้ฐานก็คือเอากายก่อนเอากายนั่งสบายๆจิตมีสติระลึกรู้ลงที่กายให้ระวังเราเอากายทั้งกายเป็นฐานเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาแต่ถ้าเราไปเอาลมเป็นฐานปุ๊บเราจะไปจับที่ลมเพ่งที่ลมอันนี้เขาเรียกว่าเพ่งตรงที่เพ่งนี่คือทางสุดตรงบางคนเอาหน้าอกบางคนเอาท้องพองยุบบางคนเอาพุทโธถ้าเรามีแต่กรรมฐานอย่างเดียวไม่รู้สึกร่างกายที่นั่งแสดงว่าเราเพ่งละถ้าเราไปจับจุดใดของร่างกายมีจุดใดชัดๆแสดงว่าเราเพ่งละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาจุดใดของร่างกายให้เอาร่างกายเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังไม่เป็นไรเห็นลมหายใจแต่รู้สึกร่างกายเป็นแบ็คกราวด์นั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกทั้งตัวนั่งไปด้วยคนไหนจะช้องพองยุบก็รู้สึกร่างกายด้วยระวังถ้าจิต1เพ่งอารมณ์1 1ต่อ1เพ่ง 100% เรียกว่าเพ่งแต่ถ้าเกิดจิตจับที่ฐานประมาณสัก 20% แล้วรู้สึกกายหลวมหลวมๆ 80% รู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเราจับลมเราก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกพอเห็นร่างกายแล้วเนี่ยใจคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาให้สังเกตถ้าจิตเคลื่อนออกจากฐานจิตเคลื่อนออกจากฐานเนี่ยเดี๋ยวหลงไปละให้รู้ทันอย่าไปบังคับไม่ให้หลงถ้าอยู่ที่ฐานปุ๊บจิตไปเพ่งที่ลมเพ่งที่ลมเห็นแต่ลมทั้งร้อยนี่คือสุดโต่งผิดละนั้นทางสุดโต่งที่ผิดไม่ควรเสพไป2ทางคือหลงเอาไปที่กามคราวนี้กามก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือประตูทั้ง5ไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือวัตถุกามวัตถุกามกระทบทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นถ้าจิตไหลออกไปที่โลกข้างนอกให้รู้ทันเอาไหลไปที่ความคิดให้รู้ทันเอาอย่าไปทำลายการหลงจิตจะหลงให้มันหลงไปหน้าที่ของเราคือรู้ว่าหลงแล้วนะกลับมาเห็นกายนั่งกลับมาที่ฐานพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตผิดจะถูกรู้จิตรู้จะเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตอีกตัวจะกลับมาที่ฐานเวลานั่งนั่งอยู่ไม่อยากให้หลงแล้วไปเพ่งไปควบคุมจิตให้อยู่ที่ลมอยู่ที่ลมเพ่งจนกระทั่งตึงกระทั่งเครียดแล้วหมุนคันผิดแล้วให้รู้ว่าผิดกลับมาเห็นกายนั่งนั้นจิตจะเพ่งให้มันเพ่งไปจิตมันจะเผลอให้มันเผลอไปหน้าที่ของเราฝึกรู้ท่ามกลางเผลอท่ามกลางเพ่งแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตรู้จะมากขึ้นจิตหลงและจิตเพ่งจะสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจำฐานได้เพราะนั้นเราจะต้องอาศัยความเพียรในการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเพียรในการมีสติแล้วรู้ทันกายกับใจรู้ทันอายตนะที่กระทบรู้ทันนิวรณ์และอุปสรรคและกิเลส ที่เกิดขึ้นพอรู้แล้วเนี่ยให้สังเกตว่าจิตของเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นยังไงนั้นหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัว
สักพักเผลอไปคิดตรงที่เผลอไปคิดจิตไหลออกจากฐานวิ่งไปหาความคิดละมีสติรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บโลกของการเผลอจะเป็นอดีตโลกของการรู้จะเป็นปัจจุบันแล้วกลับมาที่ฐานปุ๊บโลกปัจจุบันก็คือสติปัฏฐาน4ถ้าเราไม่รู้การหลงไปก็จะนานจมกับความคิดก็จะนานหรือเพ่งก็จะนานไปมีตัวตนความทุกข์ก็จะยาวนานแต่พอหลงไปปุ๊บรู้ทันปั๊บโลกของความคิดโลกของความทุกข์โลกของการเพ่งจะชะงักแล้วก็ขาดในขณะนั้นจิตเก่าจะเป็นหลงจิตใหม่จะรู้แล้วกลับมาที่ฐานจิตจะมีสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องคุ้มครองจิตพอสักพักภาวนาไปเกิดเบื่อไหลไปหามันรู้ทันโลกของความเบื่อจะเป็นอดีตโลกของการรู้จะเป็นปัจจุบันกลับมาที่ฐานจิตก็จะจำสติปัฏฐาน4ทุกครั้งที่หลงรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานต้องกลับมาที่ฐานจะมีสัญญาตัวหนึ่งทำหน้าที่จำอะไรจำว่าหลงนะเพ่งนะกับปฏิฐานมันจะจำฐานได้มันจะจำบ้านได้จิตจำบ้านได้มันจะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งมันจะเพ่งแสนครั้งรู้แสนครั้งอาศัยเพียรขันติสัจจะแล้วจิตจะกลับมาที่ฐานพอกลับปฏิฐานปุ๊บจิตก็จะจำพอจำได้ปุ๊บมันเลยตื่นสว่างสวัยขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราไม่เพียรเราก็จะจมไปกับอารมณ์จมกับความคิดมีตัวมีตนเกิดขึ้นเพราะการฝึกสติปัฏฐาน4ต้องอาศัยความเพียรความเพียรจะเกิดได้ก็ต้องมีศรัทธาถ้าเราไม่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ศรัทธาไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่เข้าใจว่าทุกคนเกิดมาต้องมีวิบากของตนของตนที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าพาเราออกจากทุกข์ได้เมื่อเราไม่ศรัทธาเราก็จะจมอยู่กับโลกอยู่กับกามอยู่กับลูกกับหลานกับเงินกับทองเมื่อจมแล้วก็ทำให้เราไปสร้างพบเปลี่ยนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราจะเพียรขณะที่เพลินอยู่กับกามเพลินอยู่กับการเพ่งแล้วก็รู้ทันกลับมาเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4รู้จักทางวางอารมณ์สลัดพรากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานเมื่อกลับมาที่ฐานบ่อยจิตจำอารมณ์ได้มันเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นสมาธิเป็นผลจากการฝึกสติเป็นผลจากความเพียรเป็นผลจากศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาแล้วเราจะไม่กล้าออกจากกามจากบ้านจากการเพ่งการเพลินในสมาธิเมื่อศรัทธาแล้วเรามาฝึกให้สติตื่นสมาธิตั้งมั่นแล้วถึงจะเดินปัญญาเลยเป็นเหตุให้เกิดวิมุตติคือการพ้นทุกข์เกิดขึ้นปัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยสมาธิเป็นฐานสมาธิจะเกิดได้ต้องอาศัยสติปัฏฐาน4เป็นฐานสติจะเกิดได้อาศัยความเพียรจะเกิดได้ต้องอาศัยศรัทธาเพราะฉะนั้นคนจะเดินทางเส้นเนี้ยยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งที่จะกล้าออกจากโลกออกจากความเพลินออกจากวัตถุกามทั้งหลายและก็เข้ามาหาธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับเรามีโอกาสแล้วฝึกเอานะครับงั้นการฝึกสติปัฏฐาน4เป็นการฝึกให้จิตอยู่ที่ปัจจุบันไปการฝึกให้จิตฝึกวางอารมณ์ไปการฝึกให้ปลุกธาตุรู้ให้ตื่นปกติพวกเราไม่ตื่นเราจะหลับไหลหลับไปที่อารมณ์หลับที่การเพ่งปีตัวตนเพลิดเพลินในความสงบเราจะหลับอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเราไปหลับที่ความคิดนึกปรุงแต่งเวลาโกรธปุ๊บจิตก็ไปจมกับความโกรธมีตัวตนในความโกรธยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนโกรธเสร็จแล้วเราก็จะไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความโกรธนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกสติปัฏฐาน4เราก็ไม่สามารถเดินปัญญาแล้วก็ถอนรากถอนโคนของนิสัยโกรธของเราได้เวลาง่วงเวลาขี้เกียจเวลาเพลิดเพลินอยู่ในกามเราก็คิดว่าโลกของกามให้ความสุขถ้าเราเสพกามแล้วเราก็พอใจเราก็อยากเราก็เสพอีกพอเสพแล้วเราก็เบื่อแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกหลุมของตัณหาก็จะยาวมากเลยทำไมเราเพลิดเพลินพอใจอยู่ในกามพออยู่ในกามปุ๊บเราไปเสพแล้วยึดมั่นถือมั่นพอตายแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายในกามภูมิวัตถุกามบางทีก็ทำให้เกิดกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์วัตถุกามบางทีกระทบไม่ได้ดังใจให้เกิดโทสะก็พาไปเกิดไปเป็นสัตว์นรกวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดการโลภอยากได้อยากมีก็ไปเกิดเป็นเปรตวัตถุกามกระทบแล้วเกิดมิจฉาทิฏฐิก็ไปเกิดอสุรกาย
วัตถุกามกระทบแล้วทำให้เราหลงไปก็เป็นโมหะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เราเกิดเบื่อไม่อยากอยู่กับกามไปเพ่งก็พาไปเกิดเป็นพรหมเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดการจะออกจากภพทั้งหลายเหล่านั้นต้องอาศัยสติปัฏฐาน4ฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้สติปัฏฐาน4จะทำให้สมาธิตั้งมั่นแยกออกจากภพทั้งหลายแล้วทำให้ปัญญาโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของภพทั้งหลายดับต่อหน้าต่อตาภพทั้งหลายดับเป็นการถอนรากถอนโคนของนิสัยความเลวความไม่ดีของตัวเองถ้าทำวิปัสสนาเราจะเห็นความร้ายกาจเห็นนิสัยแย่ๆของตัวเองแล้วนิสัยต่างๆจะถูกถอนรากถอนโคนจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างอัศจรรย์จะสงบและสุขลงได้ในปัจจุบันด้วยหนทางของพระพุทธเจ้าเป็นทางสายกลางมันฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมานั่งท่าเดิมสวดมนต์ท่าเดิมเดินจงกรมท่าเดิมเพื่อฝึกให้จิตนั้นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้เป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะได้แยกออกจากอารมณ์จะฝึกวางอารมณ์รู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบแล้วจิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์ได้นะครับค่อยๆฝึกสติเอาค่อยๆสังเกตกายและใจของเราในปัจจุบันหลักของการฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตนั้นมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมงั้นจิตเนี่ยจะต้องมีสติถ้าจิตมีสติปุ๊บจิตจะเป็นผู้รู้ระลึกรู้ทันทีจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันถ้าจิตไม่มีสติอวิชชาและโมหะจะพาจิตหลงและจิตเพ่งทันทีเพราะเราต้องรีบเพียรมีสติถ้าไม่มีสติมันจะหลงไปกับอารมณ์หรือเพ่งไว้พอมีสติปุ๊บจิตจะมีสติคุ้มครองไม่ให้หลงไปที่อารมณ์แล้วถ้ามีสติเราจะต้องเป็นสติปัฏฐานถ้าเป็นสติปัฏฐานเราจะต้องมีกรรมฐานมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เพื่อให้จิตนั้นไม่จมกับอารมณ์เราจะฝึกให้จิตแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ต้องให้จิตไม่มีสติแล้วมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรม1ใน4ของสติปัฏฐาน4ตอนนี้เรานั่งหลังตรงคอตั้งจิตมีสติระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้สึกตัวไปด้วยร่างกายนั่งหายใจออกก็รู้สึกทั้งตัวนั่งไปด้วยพอหายใจเข้าหายใจออกสติไม่เข้มแข็งจิตหลงไปที่ความคิดตรงที่หลงนั้นน่ะเพราะไม่มีสติโมหะและอวิชชาพาจิตหลงไปที่ความคิดล่ะพอหลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเพลินในการหลงแต่พอมีสติปุ๊บให้รู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากหลงจะเป็นผู้รู้ทันทีพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็พาจิตกลับมาที่ฐานเราก็จะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะสติปัฏฐาน4ก็จะดูแลรักษาจิตไม่ให้หลงไปนานก็กลับมาได้ปุ๊บสัญญามันก็จะจำได้หนึ่งขณะสักพักหนึ่งเรากลัวจิตจะหลงกลัวจิตจะไม่สงบหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจเลยไปเพ่งไว้ที่ปลายจมูกเพ่งที่ท้องพอไปเพ่งปุ๊บเนี่ยจิตแทนที่จะเป็นผู้รู้เลยกลายเป็นผู้เพ่งแล้วไปจับท้องจับลมกลัวมันจะไหลมันก็ตึงเครียดแน่นพอตึงเครียดนั่นปุ๊บเราไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากอารมณ์แล้วแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานเราจะได้จิตตัวใหม่ที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4 1ขณะพอนั่งสักพักหนึ่งพอมีสติมีวิหารธรรมแล้วต่อไปเรานั่งท่าเดิมเดินจงกรมท่าเดิมสวดมนต์ท่าเดิมขันธ์5มันจะทำงานของมันเองอายตนะมันจะทำงานของมันเองพอนั่งนั่งไปปุ๊บเกิดความง่วงเกิดขึ้นให้รู้ว่าง่วงพอง่วงเกิดขึ้นปุ๊บให้สังเกตซิว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อความง่วงยังไงพอง่วงปุ๊บมันท้อแท้มันล้ามันขี้เกียจพอง่วงแล้วมันเบื่อขึ้นมาพอง่วงแล้วมันเผลอไปจิตไหลไปหาความง่วงเนี่ยเราต้องฝึกละพอง่วงแล้วไหลไปหาความง่วงให้รู้ทันเอาแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานฉะนั้นเราจะไม่ทำลายความง่วงเราจะไม่ทำลายความรู้สึกขันทั้งหลายแต่เราฝึกสติเราจะฝึกจิตท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายนั่งนั่งท่าเดิมแล้วเกิดปวดขาขึ้นมาพอความปวดเลื้อยขึ้นมาที่หลังบ้างที่ขาบ้างให้รู้ว่าปวดพอปวดแล้วจิตไหลไปหาความปวดลืมความรู้สึกตัวให้รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยนำจิตกลับอธิษฐานตรงที่รู้ทันจิตแยกออกจากความง่วงความเบื่อความปวดละถ้าเราไปจับความปวด
กับความง่วงดีกรีของความง่วงมันจะควบคุมเรามันจะแรงขึ้นแรงขึ้นความปวดก็จะแรงขึ้นแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากความปวดความง่วงแล้วจิตจะพลากแล้ววางอารมณ์วางความง่วงความปวดจิตจะกลับมาที่ฐานจิตจะรู้สึกตัวนั่งอยู่แต่ความปวดมันจะไหวๆอยู่ที่ขาความง่วงมันจะบีบคั้นอยู่ที่ใจแต่จิตจะเห็นกายนั่งจิตจะเป็นอิสระจากความง่วงความปวดจากอารมณ์ทั้งหลายจิตจะวางสลัดอารมณ์กลับมาที่ฐานยังง่วงอยู่นะยังปวดขาอยู่นะยังเบื่ออยู่นะแต่จิตนั้นเป็นอิสระจากอารมณ์มีอารมณ์แต่ไม่มีผู้จมกับอารมณ์จิตจะถอยออกมาที่ฐานทำอย่างนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสังเกตขณะที่เรารู้ทันกลับมาที่ฐานดีกรีของความปวดเนี่ยมันจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยแต่ถ้าเราไปจัดความปวดปุ๊บไปจมกับความปวดความปวดจะบีบคั้นทรมานเพราะเราเป็นผู้ปวดแต่พอรู้ทันว่าปวดแยกออกจิตออกจากความปวดแล้วตรงที่รู้แล้วนำจิตกับปฏิฐานจิตจะสลัดวางความปวดวางความง่วงความอารมณ์ทั้งหลายแล้วพลากแยกออกจากอารมณ์จิตและอารมณ์จะแยกออกจากกันตรงที่รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตจะวางอารมณ์จะฝึกจิตให้เคยชินในการสลัดวางอารมณ์แล้วอารมณ์ยังไหวๆอยู่นะยังมีอยู่นะแต่อิสระของจิตจะเกิดขึ้นแล้วทุกข์ที่มาจากอารมณ์ทางกายทางใจจะไม่บีบคั้นเราเพราะเราอยู่ที่ฐานอารมณ์ทั้งนั้นเลยบีบคั้นกายบีบคั้นใจแต่จิตจะเป็นอิสระไม่จมกับความคิดทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยดีกรีของทุกข์ที่มาจากกายและใจมันจะสั้นลงจะเบาลงเบาลงดีกรียังมีอยู่นะแต่จิตไม่ทุกข์ทำมากขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปจิตจะเป็นอุเบกขาแล้วเป็นกลางกับความง่วงจิตจะเป็นเอกอุเบกขาแล้วเป็นกลางกับความเจ็บต่อไปเจ็บขนาดไหนนะหันได้มองใจไม่ทุกข์เราสามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางทุกข์กายท่ามกลางทุกข์ใจแล้วต่อไปจิตจะเห็นทุกข์ที่มาจากกายไม่ใช่เราจะเห็นทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่เราจะเห็นกายก็ไม่ใช่เราเห็นใจก็ไม่ใช่เราต่อไปจิตจะเป็นอิสระแล้วจะวางตัณหาอุปาทานวางกิเลสทั้งหลายเราจะมีความสงบใจท่ามกลางวิกฤตของกายและใจทำไมต้องดูกายและใจเพราะกายและใจเป็นตัวทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทันเราไปจมกับมันมันจะพาเราไปทำกรรมแล้วคร่ำครวญล่ำไหลลำพันเราจะจมกับมันเพราะว่าอะไรมันเป็นบ่อของความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจมันเป็นบ่อของความไม่ได้ดั่งใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนี่ร่างกายถ้าเราไปยึดในปัจจุบันเราก็ต้องไปจมเพราะทุกคนเกิดมามีแก่มีผิดหวังพัดพรากแล้วก็ต้องตายไปจมกับมันปุ๊บเราก็ต้องไปเกิดพอไปเกิดมีร่างกายที่ไหนก็ทุกข์เกิดมาซึ่งแก่เกิดมาซึ่งเจ็บเกิดมาซึ่งตายงั้นเราจะออกจากการแก่เจ็บตายทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกวิปัสสนาเพราะนั้นให้ค่อยฝึกสังเกตจิตเราสิว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ฐานไหมแล้วเวลาปฏิบัติเราต้องอาศัยหมั่นทวนทุกข้อเนืองๆด้วยนะมีวิริยะมีขันติมีสัจจะเพียรตอนไหนเพียรตอนที่กิเลสเข้ามาตอนที่เราไม่มีสติตอนที่เราเบื่อตอนที่อกุศลเกิดมีขันติตอนที่ปวดตอนที่ง่วงตอนที่ขี้เกียจมีสัจจะตอนที่เราตั้งจิตจะปฏิบัติกี่นาทีเราต้องทำให้ได้และต้องทำด้วยสติทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นสติปัฏฐาน4ทำด้วยการไม่เผลอไม่เพ่งแล้วเทคนิคของการปฏิบัติก็คือไม่เลือกอารมณ์อารมณ์ดีก็ได้อารมณ์แย่ก็ได้ไม่เอาดีไม่เอาสงบฉะนั้นความสงบไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของเราคือสติสมาธิแล้วก็ปัญญานั่งแล้วเบื่อก็ได้นั่งแล้วอยากสงบไม่อยากได้ยินเสียงอาจารย์ก็ได้พอไม่อยากแล้วจิตไหลไปหามันให้รู้ทันกลับมาที่ฐานจิตจะสลัดวางความไม่อยากไม่อยากฟังอยากสงบกลับมาที่ฐานแล้วก็ได้สติปัฏฐาน4 1ขณะนั่งแล้วเผลอก็ได้ให้รู้ว่าเผลอให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยความเพียรจะเป็นเหตุให้สติเกิดสติเกิดบ่อยๆทำให้สัญญามันจำฐานได้พอจำฐานได้ปุ๊บนะต่อไปสติมันเข้มแข็งสัญญาเข้มแข็งจำฐานได้จิตมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์นะครับแยกออกจากอารมณ์เลยเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นงานของการฝึกสติปัฏฐาน4นะครับ1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมทุกคนฟังอาจารย์เรามีสติลงที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมไหมห
ายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไหมเมื่อรู้สึกตัวแล้วอยู่ที่ฐานแล้วให้สังเกตเวลาที่ขันธ์5ทำงานกายใจทำงานอายตนะกระทบมีนิวรณ์ความง่วงความเผลอความขี้เกียจเกิดขึ้นเนี่ยเรามีสติรู้ทันไหมแล้วสติจะค่อยๆดูแลจิตสติเป็นนายทวารจะเป็นผู้รู้ทันขันธ์ที่ทำงานประตูทั้ง6ที่ทำงานแล้วสติเขาจะคอยคุ้มครองจิตโดยการดูซิว่าจิตเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงเวลานั่งนั่งอยู่แล้วคอตกหลังโก่งสติจะรู้ทันถ้าไม่รู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตจะหลงไปเป็นคนจมกับอารมณ์ทันทีคอตกเราก็จมกับคอตกเผลอไปคิดก็จมกับการเผลอพอมีอะไรเกิดขึ้นแล้วให้รู้ทันปั๊บแล้วกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเราจะเห็นเลยคอเราตรงไหมหลังตั้งไหมไหล่อกคอไหมเรารู้ทันปุ๊บเราก็จะกลับมาเห็นกายแล้วก็จะปรับฐานของกายแล้วก็ทำใหม่นั่งๆแล้วเผลอไปคิดเผลอไปขี้เกียจพอเผลอแล้วเนี่ยสติรู้ว่าเผลอพอรู้ว่าเผลอปุ๊บจิตจะวางการเผลอด้วยการกลับมาที่ฐานจะสลัดพลากออกจากการเผลอกลับมาที่ฐานหงุดหงิดเสียใจผิดหวังกลัวโกรธขี้เกียจจิตไหลไปปุ๊บรู้ทันปุ๊บจิตจะสลัดออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานทุกครั้งที่กลับมาที่ฐานสัญญาจะจำแล้วก็จดแต้มทีละหนึ่งสติปัฏฐาน4ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำมากขึ้นบ่อยขึ้นสติปัฏฐาน4ก็เกิดมากขึ้นความหลงก็จะน้อยลงต้องอาศัยเพียรเอาแล้วไม่ทำลายสภาวะนะจะง่วงก็ได้จะเบื่อก็ได้ปวดขาก็ได้ไม่ทำลายสภาวะแต่จะฝึกสติในการรู้ทันจิตว่าสุดโต่งไหมทางสุดโต่งที่ไม่ควรเสพมีสองทางคือหนึ่งไหลหลงฟุ้งออกไปที่กามเรียกว่ากามสุขาลิกานโยกเมื่อหลงไปที่วัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็เลยเพลินไปทางใจที่คิดนึกปรุงแต่งนี่คือกามสุขาลิกานโยกเพลินหลงออกไปหลงอันที่สองคือลักดีหลงไปเพ่งไปกดไปควบคุมจิตเอาไว้เพื่อจะให้มันนิ่งให้มันดีแล้วให้ไม่เพ่งบางคนก็เพ่งแล้วปุ๊บเข้าไปในฌานเลยไปในฌานสติไม่มีมีแต่สมาธิเพ่งบางคนเพ่งอยู่ก็ทั้งเครียดตึงคลื่นไส้เลยงั้นถ้ามีสภาวะใดเกิดขึ้นวิธีการแก้การหลงกับการเพ่งคือการรู้ทันรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานพบของการเพ่งพบของการหลงจะขาดพบของการตื่นรู้กลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4จะเกิดนั้นจะเผลอให้เผลอจะเพ่งให้เพ่งจิตที่ฝึกสติปัฏฐาน4จิตเผลอและจิตเพ่งเป็นเรื่องธรรมชาติจิตจะหลงจะง่วงจะขี้เกียจเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติใครก็เป็นแต่คราวนี้ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นวิธีการจะออกจากการเผลอการเพ่งจะฝึกจิตให้ตื่นได้ก็ต้องสติปัฏฐาน4เท่านั้นไม่ทำลายขันนะไม่ทำลายสภาวะนะมันจะง่วงให้ง่วงจะเบื่อให้เบื่อจะขี้เกียจรำคาญให้มันเกิดขึ้นมาให้สภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะสังเกตจิตแล้วเราจะฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตฉะนั้นสังเกตนะตอนนี้นั่งฟังอาจารย์ไปได้ยินเสียงอาจารย์ไหมหรือว่าหูได้ยินเสียงแล้วแต่จิตเป็นหลงหลับเพ่งนิ่งๆว่างๆเอาไว้ฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐาน4จะต้องมีกิเลสให้สังเกตนะถ้าวันแรกกิเลสมันยังเยอะอยู่กิเลสคือเครื่องขวางที่ไม่ให้จิตทำความสงบได้ที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์หมายถึงเครื่องขวางเครื่องกั้นไม่ทำให้จิตสามารถสร้างกุศลได้สติสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้ถ้าจิตยังคบกับนิวรณ์นิวรณ์คือกิเลสที่คอยทำหน้าที่ในการขวางขัดขวางจิตไม่ให้ทำกุศลกั้นทุกอย่างนิวรณ์จะมี5ตัวตัวที่1เรียกว่ากามฉันทะเราอยู่ในโลกของกามเราเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลูกหลานเงินทองบ้านรถธุรกิจต่างๆผู้หญิงสวยผู้ชายหล่ออาหารที่หลับที่นอนการนอนการเพลินนี่คือกามวัตถุกามงั้นเราหลงไปที่กามพอหลงไปที่กามปุ๊บเราก็ลืมฐานก็จมอยู่ในความฟุ้งซ่านในวัตถุกามอันที่2เวลาวัตถุกามกระทบแล้วทำให้เกิดความหงุดหงิดความรำคาญเกิดโทสะเกิดพยาบาทเกิดขึ้นเวลาที่เราโกรธจิตจะเป็นไฟที่เผาไหม้จิตไม่สามารถจะมีความสงบเร่าร้อนได้พอหลับตาก็คิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธคิดถึงวัตถุที่ทำให้เราหงุดหงิดมันเลยไม่สามารถกลับมาที่ฐานได้อันที่3
เวลาวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยเราเคยเพลิดเพลินอยู่กับมันมันทำให้เราตื่นเต้นเราเล้าใจแต่พอเวลามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรตื่นเต้นมีแต่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันเลยทำให้เราเกิดความง่วงเหงาหาวนอนเกิดถีนะและมิทะถีนะคือความง่วงมิทะคือความขี้เกียจท้อแท้เลยไม่มีแรงพอขี้เกียจท้อแท้แล้วถีนะและมิทะควบคุมจิตควบคุมกุศลไม่ให้เกิดขึ้นก็เลยคอตกหลังโกงเมื่อคอตกหลังโกงแล้วไม่รู้สึกตัวกุศลก็ไม่เกิดจิตก็ไม่ตื่นนี่ถีนะและมิทะคือกิเลสตัวสำคัญคือการง่วงเหงาหาวนอนเวลาที่เราอยู่กับโลกเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้เครื่องมือสื่อสารอยู่กับกามตลอดเวลาตื่นเต้นเล้าใจส่งจิตออกนอกตลอดเวลาในการดูมือถือในการสื่อสารพอมาปฏิบัติปุ๊บจิตมันก็เลยฟุ้ง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 พอจะให้สงบก็ฟุ้งอีกละพอจะสงบก็ฟุ้งอีกละเพราะเราเคยฟุ้งตลอดเวลาเคยส่งจิตออกนอกตลอดเวลาและเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัวที่สี่เรียกว่าถีนะละมิทะถีนะหมายถึงความกิเลสตัวที่สี่เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะอุทธัจจะหมายถึงความฟุ้งซ่านกุกกุจจะคือรำคาญใจพอจะสงบปุ๊บฟุ้งอีกแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกแล้วพอฟุ้งปุ๊บเนี่ยก็เลยหงุดหงิดพออยากจะให้จิตสงบมันไม่สงบเลยเกิดโทสะอุทธัจจะฟุ้งซ่านคือโมหะกุกกุจจะคือโทสะคือจะเอาให้ดีไม่ได้ดั่งใจเพราะหน้าที่ของเขาอะจะทำให้เราหลงแล้วทำให้เราโกรธหน้าที่ของเราคือมีสติรู้ทันกับอธิษฐานมันจะโกรธมันจะหลงมันจะฟุ้งเรื่องของมันเราฝึกท่ามกลางหลงท่ามกลางฟุ้งไม่ทำลายมันนะแต่จะฝึกสติท่ามกลางอารมณ์นั่นอุทธัจจะกุกกุจจะคือตัวที่คอยทำลายจิตไม่ให้สงบอันที่5คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยพอจะปฏิบัติก็สงสัยพระพุทธมีจริงหรือเปล่าพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมมรรคผลนิพพานมีจริงหรือเปล่าปฏิจจสมุปบาทจริงหรือเปล่าโดนหลอกหรือเปล่าไม่เชื่อในคำสอนไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อในสังสารวัฏมีจริงก็ทำให้เราลังเลสงสัยเมื่อลังเลสงสัยก็เลยไม่ลงมือปฏิบัติการปฏิบัติเลยชะงักนั้นกิเลสทั้ง5ตัวมันจะคอยขวางกิเลสทำหน้าที่ขวางแต่สติสมาธิปัญญาเป็นตัวทำให้เราตื่นรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปจมกับมันมันจะขี้เกียจก็ได้มันจะไปจมกับอารมณ์ก็ได้รู้แล้วกลับมาอย่าไปดึงจิตนะเวลาที่จิตไหลอย่าไปดึงจิตแค่รู้ทันนั้นจิตเกิดทีละ1ขณะทีละ1ขณะปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ปัจจุบันจิตเกิดที่ฐานสักพักจิตเผลอไปคิดตอนที่จิตเผลอไปคิดจะไปดึงจิตจะไปกดจิตพอจิตเผลอนั่นคือ1ขณะแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตเผลอเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันมันอย่าไปดึงจิตแค่รู้ทันว่าเผลอหรือถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นจิตเพ่งไม่ต้องไปทำลายการเพ่งแค่รู้ว่าเพ่งจิตตรงที่รู้ออกจากการเพ่งแล้วแล้วก็กลับมาที่ฐานกลับมาที่ฐานน่าจะไปดึงจิตนะจิตตัวใหม่จะกลับมาที่ฐานจิตอดีตจะเป็นการเผลอการเพ่งจิตปัจจุบันอยู่ที่ฐานจิตเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสาเหตุที่ไม่ให้ดึงแต่ถ้าไปดึงแล้วจิตมันจะแข็งแข็งแน่นแน่นจิตที่แข็งแน่นแข็งแน่นแน่นมันไม่ธรรมชาติไม่สามารถถอนกิเลสได้แค่รู้ทันเอาจิตยังเบื่ออยู่ก็ได้ให้รู้ว่าเบื่อกลับมาที่ฐานจิตจะค่อยๆวางความเบื่อง่วงก็ได้เผลอก็ได้พยายามรู้ทันกับอธิษฐานพยายามเพียรเอามีสตินะครับขณะฟังอาจารย์อยู่สังเกตศีรษะของเราเอียงซ้ายเอียงขวาคอตกหลังโก่งไหมถ้าหลับตาแล้วมันไม่มีสติก็ลืมตาขึ้นมาได้พอลืมตาแล้วสังเกตร่างกายเราเอียงเราคอตกหลังโก่งพอมีสติดีแล้วเราก็หลับเข้าไปใหม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เอาดีไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่เราจะมีสติรู้ทันไม่ทำลายอารมณ์ไม่ทำลายขันธ์แต่จะฝึกสติท่ามกลางขันธ์เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้อยากกลับบ้านก็ได้ไม่อยากภาวนาแล้วก็ได้ถ้าจิตไหลไปหามันให้รู้ทันเอานะครับงั้นขณะที่ท่านมีสติเวลาเสียงเท้าอาจารย์เดินไปใกล้ๆท่านเนี่ยท่านมีสติได้ยินเสียงไหมท่านนั่งหลับให้พระพุทธเจ้าเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีกุศลฝึกจิตไม่เผลอไม่เพ่งเข้าทางสายกลางมีสติมันรู้ทันรู้ทันจะต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาเราเกิดตายเกิดตายมาหลายภพหลายชาติแล้วทำยังไงให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายให้เราให้ได้ได้เป็นมนุษย์ก็ว่ายากแล้วได้เจอศาสนาพุทธก็ยิ่งยากการมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นก็ยิ่งยาก
กว่าคนคนหนึ่งจะมีศรัทธามานั่งใกล้พระรัตนตรัยก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นเราเจอสิ่งที่ยากแล้วแล้วเราก็เห็นสิ่งที่ยากแล้วเราถอยออกจากโลกมาฝึกจิตให้ตื่นเพื่อจะให้โอกาสตัวเองที่ไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วไม่ต้องเกิดในอบายอีกแล้วไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเป็นเทวดาอีกแล้วทำยังไงให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่มีใครช่วยเราอย่าคิดว่าตายไปแล้วลูกหลานแผ่บุญกุศลไปให้ได้รับแล้วจะมีความสุขมหาศาลนะเขาแผ่ไปให้ก็ได้แค่ชั่วคราวแล้วเราก็ทุกข์ต่อไปเกิดที่ไหนก็ต้องตายที่นั่นไม่มีอิสระงั้นมันบีบคั้นใจเราเหลือเกินมันต้องฝึกให้จิตตื่นในผู้ดูผู้รู้ใช้หลักของพระพุทธเจ้ากลับมาที่สติปัฏฐาน4นั้นขณะที่นั่งฟังอยู่เสียงอาจารย์กระทบหูรู้ทันไหมพอได้ยินเสียงปุ๊บวิ่งมาที่หูไหลมาที่เสียงของอาจารย์จิตหลงละให้รู้ทันเอาแล้วกลับไปเห็นกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกพอเสียงอาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยกลัวมันจะหลงเลยไปเพ่งจิตไว้ที่ลมหายใจไปเพ่ง 100% อยู่ที่ลมพอเพ่งแล้วตึงๆขึ้นมาให้รู้ว่าเพ่งรู้ว่าตึงคลายจิตกลับมาเห็นกายนั่งนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4งั้นจิตจะต้องเริ่มมีคุณภาพเริ่มเร็วขึ้นรู้ทันมากขึ้นเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้เข้าทางสายกลางต่อเนื่องหายใจเข้าสบายๆแล้วค่อยๆสังเกตดูนะว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตที่อยู่ที่ลม 100% รู้ทันถอยกลับมาเห็นกายนั่งกายหายใจเข้าหายใจออกหรือจิตไปอยู่ที่ความคิดจิตไปอยู่ที่เสียงหรือจิตไปอยู่ที่อดีตอนาคตอยู่ที่ความปวดอยู่ที่ความเบื่ออยู่ที่กุศลให้รู้ทันคลายวางอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันพอกลับมาที่ปัจจุบันแล้วสังเกตสิเราเห็นกายนั่งไหมตรงที่เห็นคือจิตระลึกรู้นะว่ากายนั่งไหมกายนั่งหายใจเข้ากายนั่งหายใจออกสบายสบายต่อเนื่องเอาการบ้านไปปฏิบัติทุกขณะทุกขณะวันนี้เราจะอยู่กับสติปัฏฐาน4เราจะอยู่กับความเพียรอยู่กับขันติอยู่กับสัจจะจะฝึกอยู่กับปัจจุบันสบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอหายใจเข้าหายใจออกความง่วงความขี้เกียจความเพลียมันไหลขึ้นมามันเลื้อยขึ้นมาให้รู้ทันเอาไหลไปหามันก็ได้ให้รู้ว่าไหลจิตจะหลงจิตจะเพ่งเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราจะฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้เพียรเอารู้สึกสบายสบายถ้าอยู่กับปัจจุบันเราจะรู้กายรู้ใจนะถ้าอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นร่างกายนั่งหลับตาจิตก็จะเห็นร่างกายนั่งเมื่อเห็นร่างกายนั่งเราจะสังเกตคอเราตกไหมหลังเราโก่งไหมนั้นเราเพลินไปกับอารมณ์ไม่มีสติรู้สึกตัวแล้วให้รู้ทันกายเป็นของหยาบนะถ้าเราจับของหยาบไม่ได้เราจะจับของละเอียดเป็นเรื่องของกิเลสไม่ได้เลยฝึกเอาบางคนวันแรกนั่นอาจจะมีความปวดเพราะเราไม่เคยชินในการนั่งเราไม่เคยชินในการนั่งท่าเดียวนานๆมันอาจจะปวดบ้างหงุดหงิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาฝึกเอาตอนนี้เรานั่งชั่วโมงหนึ่งเรารู้แป๊บเดียวก็จบแล้วต่อไปท่านนั้นต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อไปเราต้องผ่าตัดต้องนอนรักษาตัวบางทีต้องนอนในโรงพยาบาลให้สายหมอใส่สายน้ำยงใยมาเต็มตัวไปหมดเลยนั้นเราจะทุกข์กว่านี้มหาศาลนั้นร่างกายเป็นบ่อของทุกข์ใจก็บ่อของทุกข์ค่อยๆสังเกตออกพยายามปรับกายใจบ่อยๆสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดมีสติไหมไหลไปหามันไหมกลับอธิษฐานได้ไหมจะเดินจะนั่งมีสติรู้ถึกตัวไหมจะหยิบแก้วน้ำก็เห็นกายหยิบแก้วน้ำเวลาดื่มน้ำก็รู้เข้าห้องน้ำล้างมือจิตก็เป็นผู้รู้เผลอก็ได้หลงก็ได้รู้ทันเอากลับมา
อยู่กับปัจจุบันกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นใจคิดนึกปรุงแต่งจิตรู้ทันไหมเนี่ยกลับอธิษฐานไหมรู้สึกเอาตอนนี้รู้สบายสบายทุกคนเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้ตอนนี้เราจะมาวัดผลของจิตแล้วว่าเราฝึกสติมาประมาณ50นาทีเนี่ยจิตของเรามีคุณภาพไหมตอนนี้เราจะมาสั่งจิตมาสั่งจิตให้ย้ายไปตามส่วนของร่างกายจิตไปไหมนะครับได้ยินเสียงอาจารย์ไหมให้สังเกตนะครับตอนนี้เราจะย้ายจิตมาไว้ที่หน้าผากแค่นึกถึงหน้าผากนะครับจิตจะมาที่หน้าผากเลยนึกถึงหน้าผากของเรานะฉันย้ายจิตมาที่หน้าผากจิตจะมาอาศัยหน้าผากเกิดย้ายจิตมาที่ปลายจมูกนึกถึงปลายจมูกของเรานะจิตจะมาที่ปลายจมูกไปที่หูสองข้างไปที่คางไหล่สองข้างย้ายจิตไปที่หน้าอกนึกถึงหน้าอกจิตมาไม่ให้สังเกตนะหรือจิตอยู่ที่อดีตอนาคตไปจมอยู่ที่ไหนบ้างกลับมาที่หน้าอกย้ายจิตมาที่สะดือมาที่เข่าสองข้างมาที่ตาตุ่มมาที่ฝ่าเท้าจิตอยู่ที่ฝ่าเท้านะคราวนี้ขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้ารู้สึกตัวนะจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าตอนนี้ย้ายจิตขึ้นมาที่หัวเข่าสองข้างมาที่สะดือมาที่หน้าอกตอนที่อาจารย์พูดเร็วๆจิตมันปุ๊บๆๆมาไม่ให้สังเกตนะตอนนี้ทำจิตสบายๆระลึกลงที่ร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งไม่เอาจุดใดของร่างกายนะรู้หลุมหลวมรู้ทั้งตัวนั่งเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้รู้สบายสบาย